ฉันไม่มีสิทธิ์ถามว่าเธอเจ็บว่าโดนเขาทำเอาละครับเมนคอร์สวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับได้รับเกียรติจากศิลปินคนนึงนะครับที่มาเยี่ยมบ้านใหม่ของมิเดียแบรนด์ของเรานะครับเรียกว่าปากซอยนี่เขาดิบเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยพูดเป็นถนนกว้างเข้ามาได้ทีละคันเอาผมจะบอกนะรู้หมดเลยนี่คือนักแข่งนะครับเอ็มอัตพลครับสวัสดีครับอบอุ่นนะครับคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับผมนอกจากฝีมือการแข่งรถนี่นะครับการร้องเพลงนี่เราสุดยอดต้องบอกว่าเอ็มนี่เป็นคนที่มีเทคนิคในการร้องเพลงเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพูดถึงซิงเกิลที่ปล่อยกันไปแล้วชื่อเพลงว่าคนใบ ตอนแรกอะผมไม่ได้กะจะเป็นคนใบ้หรอกครับครับผมแต่พอดีมีคนมาถามเยอะครับเฮ้ยงวดนี้ออกอะไรงวดนี้ออกอะไรก็เลยใบ้ไปถูกกันเยอะบอกกันนักกันนักกันเลยไม่ใช่ใบ้เขาไม่ใช่คนใบ้หวยครับผมก็เข้าใจมันตลอดเลยวันนี้เตรียมตัวมาดีเลยเนี่ยความหมายฮะของความหมายเป็นคนใบ้ก็คนที่ไม่สามารถพูดได้ก็คือคนปกตินั่นแหละแต่ว่าสามารถจะรู้สึกได้แต่ไม่สามารถบอกเล่าความรู้สึกให้คนอื่นฟังได้ว่าเราชอบใครอยู่เราต้องมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นไงเราก็อยากจะบอกแหละแต่มันบอกไม่ได้ไงใช่ไหมใช่ใช่เราลูกเขาไม่ได้เหมือนคนใบ้เหมือนคนใบ้คนบอกเขาตรงๆเขียนจดหมายไปหรือว่าถ่ายคลิปแล้วส่งไปวันนี้เตรียมตัวมาดีเลยเนี่ยวันนี้เอ็มมาทีนะครับมาบ้านใหม่มิเดียมแลร์เนี่ยเดี๋ยวพอออกไปเดี๋ยวดึงดิฟออกไปเลยดิฟออกไปเลยนะครับครับผมแต่ก่อนจะดิฟออกไปนี่ให้อวยพรบ้านใหม่เราสักหน่อยครับวันนี้มาวันแรกเลยครับครับก็มิเดียมแลร์นะครับผมดูบ่อยครับนะฮะช่องอะไรนะครับแบงครับช่องแบงครับวันนี้เตรียมตัวมาดีนะเนี่ยแบงจะเล่นดูบ่อยจริงๆแต่เขาร้องเพลงรายการเราผมชอบเพลงรายการมากอ้าวเหรอแล่เนี่ยคือความคิดสร้างสรรค์มากมันต้องใช้เวลาการแต่งงานมากเพราะคำแต่ละคำที่คิดออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้คำสละสลวยของคำรู้สึกไอ้แล้วขอโทษทุกคนเลยเพื่อนสุดท้ายครับเดี๋ยวให้เอ็มฝากไปหน่อยครับครับก็ฝากอัลบั้มชุดใหม่ผมนะครับก็คืออัลบั้ม The Man นะครับชุดที่5แล้วนะครับครับธันวาคมนะครับได้อัลบั้มแบบเต็มๆแน่นอนใช่แล้วคราวนี้มาแบบพิเศษแต่เราอุบไว้ก่อนเพราะว่าอัลบั้มของเราจะไม่ธรรมดาจะเป็นอะไรต้องติดตามกันเดี๋ยวไว้อัลบั้มออกปุ๊บเดี๋ยวมามีเรื่องอะไรเลยจะมาสัมภาษณ์อีกครั้งนึงเมนคอสจัดกันไปเลย5วันยาวๆยาวๆเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณเอ็มมาตะพลมากครับขอบคุณครับ